รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชจิตราภรณ์เทอญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชจากใจผู้เขียนเมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้นแสงสว่างก็ปรากฏต่อไปไม่สิ้นสุดในช่วงท้ายๆของการทำงานนิตยสารและหนังสือพิมพ์ผู้เขียนได้กราบขอสัมภาษณ์ประวัติของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์เทอญาณวชิโรอยู่หลายครั้งหลังจากท่านเมตตาเขียนบทความอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของพระอภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ให้กับนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์เป็นธรรมทานก่อนที่นิตยสารจะปิดตัวลงจนกระทั่งท่านเมตตาให้สัมภาษณ์และกล่าวว่าหากเขียนโดยไม่ได้เชิดชูเป็นตัวบุคคลก็ยินดีแต่เพื่อให้เห็นถึงความศรัทธาอันมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาของคนรุ่นก่อนๆจากรุ่นต่อรุ่นที่มาถึงวันนี้โดยมีท่านเป็นเพียงพระเล็กๆที่เชื่อมร้อยพระหลวงปู่หลวงตาไปยังพระรุ่นใหม่ๆและคนรุ่นต่อๆไปก็ยินดีเพราะท่านเป็นเพียงพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เกิดในครอบครัวชาวไร่ชาวนาที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นจนมีศรัทธาประสาทะในการบวชเรียนแต่เยาว์วัยเป็นสามเณรน้อยที่มีครูบาอาจารย์เป็นทั้งพระบ้านและพระป่าที่มีความกรุณาต่อชาวบ้านอย่างไม่เลือกปฏิบัติทำหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นหลักใจของชาวบ้านไม่แยกพิธีกรรมและการภาวนาออกจากกันสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานรากของสังคมไทยมาแต่ครั้งสุโขทัยเป็นต้นมาเมื่อกราบเรียนถามท่านถึงศาสนวัตถุกับศาสนทายาทท่านว่าต้องไปด้วยกันเพราะความเป็นศาสนทายาทมีความศรัทธาอย่างมั่นคงเท่านั้นจึงจะสร้างศาสนวัตถุได้เวลามองดูพระเจดีย์ท่านให้คติว่าไม่ว่าจะเป็นทรายทุกเม็ดอิฐทุกก้อนที่ก่อตัวเป็นพระเจดีย์เป็นวัดเป็นศาลาเป็นเสนาสนะล้วนมาจากแรงศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดของชาวบ้านและพระสงฆ์เล็กๆในหมู่บ้านในชุมชนนี่เองข้าพเจ้าจึงกราบเรียนท่านว่าเรื่องธรรมดาธรรมดานี้แหละน่าถ่ายทอดอย่างยิ่งจากนั้นเรื่องเล่าตั้งแต่วัยเยาว์ของท่านก็ถูกเล่าผ่านนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์จนกระทั่งปิดตัวลงในตอนที่9แล้วนำมาร้อยเรียงขึ้นใหม่และลงอย่างต่อเนื่องในหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมาจนถึงตอนที่22ในเดือนมีนาคมพ.ศ.2561ยังไม่จบก็ต้องหยุดไว้ก่อนกับทุกขสัตว์ครั้งใหญ่ในชีวิตที่โถมทับมาอย่างตั้งตัวไม่ทันยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุช็อกกว่าที่ข้าพเจ้าจะตั้งสติได้ก็ผ่านไปเกือบปีจึงได้รวบรวมพลังที่เหลือกลับมาก่อสร้างพระเจดีย์ในใจต่อให้ปรากฏบนหน้าบันทึกความทรงจำแห่งนี้โดยไม่มีกาลเวลาและเพื่อให้มโนปนิธานของท่านอาจารย์เจ้าคุณชัดขึ้นจากการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเงียบผ่านการทำงานของคณะสงฆ์หลายกลุ่มที่ทำงานกับท่านได้มุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิดเพื่อสร้างพื้นที่แห่งธรรมให้ปรากฏในใจของผู้คนในยุคที่คนรุ่นใหม่อาจทิ้งบ้านเกิดไปเพื่อทำงานยังชีพจนอาจกลับมาหารากไม่เจอแต่ท่านกลับเห็นพลังของเมล็ดโพเล็กๆที่กำลังเติบโตอยู่ในที่ต่างๆให้หันทิศทางกลับบ้านเพื่อสานต่องานพระพุทธศาสนาในทุกด้านให้ปรากฏเพื่อดับร้อนภายในจิตใจของผู้คนให้สามารถพึ่งตนเองได้จึงได้รวบรวมบทความที่ท่านเมตตาเขียนในคอลัมน์ต้นรากเดียวกัน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึกอยู่ช่วงหนึ่งและรวมบทสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกชุดหนึ่งมารวมไว้ในที่เดียวเป็นบันทึกความทรงจำของข้าพเจ้าที่ขอฝากไว้ในใจคนเล็กๆที่พอจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาจากเม็ดกรวดเม็ดทรายในร่องรอยของพระเจดีย์ที่อาจถูกทำลายกลายเป็นซากปรักหักพังชั่วข้ามคืนโดยหารู้ไม่ว่าพระเจดีย์แม้ว่าจะกลายเป็นเศษดินเม็ดทรายไปแล้วแต่ละเม็ดดินเม็ดทรายก็คือพระเจดีย์แต่ละองค์ที่เมื่อนำมาหลอมรวมใหม่ก็จะได้พระเจดีย์มากมายอีกนับไม่ถ้วนการก่อร่างสร้างพระเจดีย์เล็กๆองค์ใหม่ให้ปรากฏในใจจึงต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในใจและเช่นการก่อร่างสร้างพระเจดีย์บนแผ่นดินให้งดงามสะท้อนแสงแดดยามกลางวันและสะท้อนแสงจันทร์ในยามกลางคืนเหนือกาลเวลาก็ต้องใช้ความศรัทธาดุจเดียวกันลูกขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเหนือเสียงเกล้ามนสิกุลโอวาทเพสัตว์